พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่2หรือ Belt and Road for International Cooperation ภายใต้หัวข้อสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นร่วมกันโดยมีนางหลิวยู่ฝางรองเลขาธิการสภาประชาชนกรุงปักกิ่งให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวชุติมาบุญยประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ณโรงแรมที่พักจากนั้นเวลา 9:30 นาทีนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่2และกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมระดับสูงณศูนย์ประชุมแห่งชาติจีนโดยนายหานเจิ้งรองนายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีณเรือนรับรองเตี้ยวหยูไถช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของจีนได้แก่นายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนส่วนในช่วงค่ำนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมและคู่สมรสณมหาศาลาประชาชน